เฟนเฟนเห็นแล้วปลื้มเกงพระเอกช่องเจ็ดนัดรวมตัวบางคนหมดสัญญาแล้วแต่ก็มาเป็นภาพที่นานนานทีจะเห็นก็ทำให้เฟนคลับหลายคนถึงขั้นปลื้มปริ่มกรีดเก็บอาการไม่อยู่กันเลยทีเดียวเพราะเมื่อค่ำคืนของวันที่วันที่หนึ่งพฤษภาคม2566เเกงพระเอกรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อดินเนอร์ปาร์ตี้เล็กๆให้กับหลุยเอส โดยในเฟรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพระเอกช่องเจ็ดแต่ก็มีหนึ่งคนที่ถึงเมจะหมดสัญญาช่องไปแล้วอย่างแบงค์อาทิตย์แต่พวกเขาก็ยังติดต่อกันอยู่เป็นมิตรภาพที่น่ารักน่าเอ็นดูสุดๆนอกจากนี้เจ้าของวันเกิดยังชอบเค้กที่เพื่อนนำมาเซอร์ไพรส์ด้วยจ้าว่าแต่เค้กหน้าตาแปลกๆเนอะ